สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองจัดการประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมสินค้าและอาหารปลอดภัยเมื่อวันพุธที่20มิถุนายน2555เวลา 13:30 นณห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองนายวีรพลพิศวงพาณิชย์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2ชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการซึ่งมีนางสาวเบญจวรรณภาลหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานคณะทำงานได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2ปีงบประมาณ2555กิจกรรมที่2การจัดงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้ชื่องานเจ้าพระยาป่าสักแฟครั้งที่4ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2555ณบริเวณโซนร้านทองชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีโดยในการประชุมได้มีการสรุปยอดจำหน่ายสินค้าภายในและการเจรจาธุรกิจซึ่งเป็นการต่อยอดการค้าของผู้ประกอบการภายในงานซึ่งมูลค่าการแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานจำนวน5วันมียอดรวมทั้งสิ้น 4,149,294 บาทส่วนยอดจำหน่ายภายในงาน 3,688,554 บาทและยอดสั่งซื้อ 458,750 บาทสำหรับจังหวัดอ่างทองมียอดจำหน่ายรวม 1,088,249 บาทจำหน่ายภายในงาน 941,799 บาทและยอดสั่งซื้อ 146,450 บาทแยกตามประเภทสินค้าตามลำดับดังนี้อาหารของใช้เครื่องตกแต่งของที่ระลึกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายและสมุนไพรสินค้าที่ขายดีมียอดจำหน่ายสูงสุด5อันดับแรกคือผลิตภัณฑ์หน่อไม้หวานลูกชิ้นเมืองทองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลรัมศักดิ์สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์กลุ่มจักสารโพรังนกสินค้าที่มียอดซื้อภายในงานมากที่สุดตามลำดับดังนี้สินค้ากองได้แก่กองทัศน์กองเพนกลุ่มสตรีได้แก่กระเป๋าหนังบ้านแถกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวางได้แก่เสื้อผ้าอินโดจีน